ผมอยากจะบอกตรงนี้นะครับว่าตลอดระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2005นี้ผมเองมีโอกาสมาพูดคุยกับพวกเราตั้งแต่ในยุคของการเสนอแนวคิดเรื่องของ Industry Convergence เราเองพูดเรื่องของ Industry Convergence มาตั้งแต่เทคโนโลยียังไม่พร้อมในยุคของ 2G เราใช้เวลาเกือบ10ปีมาจนถึงปีพ.ศ. 2015ซึ่งเรามี 3G เข้ามาก็เลยทำให้ไอ้สิ่งที่เราเคยวาดฝันไว้แนวคิดที่เราเคยคิดไว้มันเป็นจริงเราเคยลอนช์โปรแกรมที่เรียกว่า AS Live Digital Live More เพื่อจะนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้นและอีก2ปีถัดมาเราก็บอกสังคมว่าเราอยากทำดิจิตอล for ไทยทำดิจิตอลแพลตฟอร์มให้กับคนไทยเพื่อให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนเมื่อปีที่แล้วเราได้มีการพูดถึงเรื่องของ Digital Intelligent Nation ที่จะทำให้เมืองไทยเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีดิจิตอลให้มันเป็นสอดคล้องกับเรื่องของ Thailand 4.0 มาในวันนี้นะครับเรามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า 5G แล้วมันจะเป็นอะไรที่ผมอยากจะประกาศแนวคิดอันนี้ออกไปให้สาธารณชนได้รับทราบแต่สิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือมีแค่2 อย่างเท่านั้นเองก็คืออย่างแรกคือเราตั้งใจที่อยากทำดิจิตอลแพลตฟอร์มสำหรับคนไทยเพื่อให้คนไทยได้ใช้เพื่อให้ประโยชน์เกิดกับผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะเป็นคนสร้างคอนเทนต์ไม่ว่าคนจะทำเรื่องของ payment platform ต่างๆและสิ่งสำคัญมากๆอีกอันหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่ AS จะทำเราอยากทำร่วมกับพาร์ทเนอร์ให้เกิด ecosystem ที่สำคัญ Digital platform ของคนไทยจะเกิดขึ้นได้จะต้องเกิดจากการ3ประสานอย่างขันแข็งแข็งแรงอันแรกคือภาครัฐบาลจะต้องเล่นเป็นผู้กำกับที่คอยสนับสนุนผู้ประกอบการภาคเอกชนอย่าง AS หรือบริษัทต่างๆต้องจับมือร่วมมือกันและที่สำคัญคือภาคประชาชนหรือผู้บริโภคของเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอัดแอปเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลเพราะมันจะมีประโยชน์กับพวกเราจริงๆทั้งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตในการทำงานรวมถึงลดค่าใช้จ่ายต่างๆในการทำธุรกิจของเราวันนี้นะครับถ้า3สิ่งนี้ได้ประสานกันสิ่งที่เราเคยคิดสิ่งที่เราเคยพูดมา5ปีผมเชื่อว่าสำเร็จแน่และโอกาสของเราได้มาแล้วครับเหตุผลก็คืออะไรเหตุผลก็คือว่าเมื่อโควิด-19 เข้ามานะครับทำให้3ก่อนนี้ซึ่งไม่เคยประสานงานกันอย่างแนบแน่นได้กลับมาคิดได้กลับมาทบทวนว่าเราควรจะต้องยังทำอย่างไร AS วันนี้นะครับเราพร้อมจะประกาศว่าในปี2020เรามี 5G นะครับที่มีความแตกต่างที่มีความสมบูรณ์ในยุคของโควิดที่หลายคนไม่อยากลงทุนเพราะประมาณการรายได้ยังตกต่ำอยู่ไม่รู้จะลงทุนไปทำไมแต่ SN ได้ประกาศลงทุนในปีนี้อย่างน้อย 35,000 ถึง 40,000 ล้านบาทเพื่อที่จะฉวยโอกาสในตรงนี้ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศของเราวันนี้เราพร้อมครับที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการที่จะนำเอา AS 5G ของเราไปช่วยฟื้นฟูประเทศอย่างจริงจังผมขอถือโอกาสนี้นะครับเชิญชวนทุกคนทุกท่านเข้ามาร่วมมือร่วมใจร่วมแรงสู้เพื่อฟื้นฟูของประเทศไทยของเรา AS วันนี้มีอะไรเรามี Network Infrastructure ที่แข็งแรงมากเรามีเงินลงทุนที่จะลงทุนเรื่อง AS 5G ให้มีความแตกต่างอย่างที่คุณหุยเวียงชองได้กล่าวไว้เรามีแอปพลิเคชันต่างๆในทั้งในเชิงสเกลของ Corporate SME รวมถึง Mass ในอนาคตที่เราเตรียมเอาไว้ในการจะทำเรามีคอนเนคชั่นถึงลูกค้าเรา40กว่าล้านเลขหมายเรามี data มากมายที่จะร่วมมือช่วยเหลือกับอุตสาหกรรมต่างๆในการนำสินค้าและบริการของท่านเข้ามาสู่มือลูกค้าของเราขอให้ทุกคนนะครับร่วมมือร่วมใจร่วมแรงสู้กันเพราะลำพัง AS คนเดียวไม่สามารถที่จะนำพาและฟื้นฟูประเทศไทยด้วย AS 5G ของเราได้ตามลำพังเราต้องการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐบาลทั้งบริษัทต่างๆทั้งในและต่างประเทศรวมถึงประชาชนผู้บริโภคทั่วไปอยากให้พวกเราถือโอกาสนี้ใช้โอกาสในวิกฤตที่เกิดขึ้นในวันนี้จับมือกันให้แน่นประสานมือร่วมแรงร่วมใจเพื่อฟื้นฟูประเทศไทยเพื่อประเทศของเราและเพื่อลูกหลานคนไทยของพวกเราทุกคนครับขอบคุณมากครับThank you.